นายกรัฐมนตรีพบคณะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หวังดึงศักยภาพคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะพบคณะผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือ YEC หอการค้าทั่วทั้งประเทศไทยจาก77จังหวัดและผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการ YPC ภาคตะวันออกพร้อมทั้งรับทราบความสำเร็จในการดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ภาคตะวันออกนายกรัฐมนตรีแสดงความชื่นชมในการดำเนินการของ YEC ที่นับเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานรักษาต่อยอดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งขอบคุณสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าทั่วประเทศที่เป็นภาคีสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในทุกมิติและเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ส่วนโครงการ YPC เป็นการอบรมผู้นำรุ่นใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะเพื่อสร้างเครือข่ายขอความร่วมมือในทุกจังหวัดโดยโครงการ YPC ภาคตะวันออกที่ได้รับรางวัลคือโครงการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทุเรียนแปรรูปมีมูลค่าสูงอย่างครบวงจรค่ะโครงการพัฒนาระบบคมนาคมสู่การเป็นเมืองสัญจรอัจฉริยะและโครงการพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางของ BCG ด้วยค่ะใช่